การสภาชาวบ้านสัญจรวันนี้ผมพาท่านมาที่เมืองราชบุรีนะครับและที่นี่เนี่ยมีเมืองโบราณที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับสภาชาวบ้านสัญจรของเรานี้จะเป็นรูปแบบใหม่นะครับเราจะมีด้วยกัน3ช่วงด้วยกันนะครับก็คือสภาพารวยซึ่งเราจะพาไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆสิ่งที่น่าสนใจต่างๆแล้วก็อาจจะเป็นแนวคิดให้ท่านทำอะไรบางอย่างและประสบความสำเร็จได้เราก็เลยให้ชื่อว่าสภาพารวยครับก็ไปเยี่ยมชมของเกษตรกรเอ่ยโครงการตามพระราชดำริเอ่ยแล้วก็นานาสถานที่นะครับที่มีความน่าสนใจนะครับแล้วช่วงที่2เนี่ยเราก็จะเป็นสภาพาเที่ยวครับเราจะไปดูวัดวาอารามศาสนสถานโบราณสถานตามที่ต่างๆที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าท่านอยากให้เราไปที่ไหนก็สามารถจะแสดงความคิดเห็นก็มาได้เลยครับที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับหรือส่ง SMS มาก็ได้ครับแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับ MVTV นะครับโหลดไปดูใน Android หรือใน iPhone ของท่านก็ได้ครับและช่วงสุดท้ายครับช่วงนี้จะเป็นช่วงสภาพากินเราจะพาท่านไปกินอาหารอร่อยๆตามที่ที่เราไปนะครับช่วงนี้น่าสนใจครับเป็นไงครับอาจจะดึกไปหน่อยสำหรับท่านนะครับแต่ผมตอนมาถ่ายเนี่ยกำลังพอดีเลยครับผมอาจจะเที่ยงวันนะครับแต่ท่านอาจจะเที่ยงคืนนะฮะรายการของเรานี้จะพาท่านไปเที่ยวชมโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็มีสาระมีบันเทิงมีการกินการเที่ยวเพราะฉะนั้นสภาชาวบ้านสัญจรต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นการพารวยพาเที่ยวแล้วก็พากินครับเวลาดีครับ 4:50 นเป็นต้นไปนะครับที่บ้านใหม่ของสภาชาวบ้านสัญจรก็คือVariety News Channel แห่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับและอีกสักครู่หนึ่งผมจะพาท่านเข้าไปที่ด้านหลังผมนี่ครับที่นี่คือจิปาถะพันสถานบ้านคูบัวนะครับที่นี่จะมีของเก่ามากมายเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นชาติพันธุ์เก่าแก่นะครับก็จะมีชาติพันธุ์ไทยจีนนะครับมีมอญมีโซงมีลาวมีทุกอย่างครับรวมทั้งผ้าสิ้นตีนจกที่เป็นลายดั้งเดิมของที่นี่นะครับแล้วก็มีพระสมัยเชียงแสนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีของเก่าสมัยทวาราวดีแบบแท้ๆเลยทีเดียวครับและก่อนอื่นนะครับคนที่รู้จริงแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับคือคุณลุงดร.อุดมสมพรอีกสักครู่เราไปเจอกับท่านกันครับพักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ชาวบ้านได้รวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็หลากหลายเรื่องราวที่น่าติดตามที่นี่คือจิปาถะพันสถานบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับผู้ก่อการดีครับที่มีชื่อว่าคุณลุงด็อกเตอร์อุดมสมพรสวัสดีครับสวัสดีครับครับคนจะข้องใจกันอยู่คำว่าผู้ก่อการดีครับอ๋อผู้ก่อการดีนี่มันเป็นชื่อของคณะผู้สูงอายุครับที่เราไม่ได้คิดร้ายกับบ้านกับเมืองครับผมแต่เราคิดแต่เรื่องดีให้กับบ้านเมืองครับแต่คราวนี้แต่ว่าเราผู้คณะผู้ทำดีเนี่ยมันความรู้สึกไม่ค่อยมีไม่ค่อยน่าสนใจไม่น่าสนใจเลยเพราะว่าเป็นผู้ก่อการดียกระดับคำว่าดีเนี่ยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วคุณลุงอุดมเนี่ยก็เป็นคนริเริ่มก่อการดีคนแรกเลยนะครับครับที่นี่สร้างเมื่อ2542เป็นนั่นเนี่ยเป็นปีที่เริ่มคิดที่จะสร้างอาคารหลังนี้ใช่ไหมฮะหลังนี้ในบริเวณวัดโขงเป็นบริเวณวัดโขงแต่เราได้ขออนุญาตวัดครับผมได้ขออนุญาตวัดโดยการทำประชาคมครับเอาชาวบ้านฮะมาร่วมกันประชาคมก็มีสมภารวัดครับผมมีกรรมการวัดมีอุบาสกอุบาสิกาแล้วชาวบ้านที่ทำบุญอยู่ในบริเวณวัดเนี้ยมารวมกัน
แล้วก็มาตั้งประเด็นว่าจะอนุญาตให้คณะผู้ก่อการดีครับตั้งพิพิธภัณฑ์หรือไม่ในบริเวณวัดครับทุกคนก็เห็นดีเห็นชอบยกมือกันหมดเป็นเอกฉันท์ครับผมให้พื้นที่อยู่2ไร่กับ1ไร่กับอีก2งาน1ไร่2งานเลยสำหรับสร้างตัวอาคารเนี่ยนะครับ3หลังเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ได้เริ่มให้ทำหนังสืออนุญาตครับจากสมภารวัดจากวัดเลยนะสมภารก็ตัวแทนวัดกับผมซึ่งเป็นประธานชมรมไทยยวนราชบุรีซึ่งเป็นสังกัดต้นสังกัดของคณะผู้ก่อการดีคณะผู้ก่อการดีก็เลยเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นครับและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552นะครับครับไม่ทราบว่าในนี้เนี่ยลุงอุดมจะพาเยี่ยมชมเนี่ยเห็นบอกมีด้วยกัน10ห้องมันไม่ถึง10ห้องแต่ว่ามีถึง10ส่วนที่รับจัดแสดงเป็น10ส่วนนะครับงั้นเราไปดูส่วนแรกกันเลยดีกว่าส่วนแรกครับเชิญเลยครับครับผมขอบคุณครับเชิญครับครับเดินลงบันไดนี่ก็เห็นเป็นกลอนแล้วนะครับกลอนเขียนว่าเดินช้าๆพิจารณานานๆอ่านให้ละเอียดสิ่งเก่าใหม่เล็กหรือใหญ่จับไว้ให้ได้เห็นฝาผนังมุมอับมุมลับไม่ว่างเว้นทุกอย่างเป็นภูมิปัญญาของโคตรเง่าเหล่าตระกูลอันนี้ใครแต่งครับลุงมันก็จะไม่มีใครหรอกนอกจากลุง นี่เป็นลุงอุดมสมบัติเป็นผู้แต่งเองนะครับครับครับแล้วนี่คล้องมีไว้ทำไมครับคล้องนี่หรือประดับสวยๆความเชื่อของชาวบ้านเนี่ยนะครับเชื่อว่าใครตีคล้องแล้วเปล่าแล้วเนี่ยครับจะมีความร่ำรวยจะมีชื่อเสียงเกียรติยศเวลาคนมาท่องเที่ยวด้วยจิตก็จะมาตีก็มาตีลงบันไดก็ตีเลยพอพอลงบันไดตีเลยงั้นผมตีเลยผมอยากร่ำรวยนี่แหละครับร่ำรวยแล้วร่ำรวยให้ร่ำรวยทั้งทีมงานเลยใช่ใช่ใช่นี่คือส่วนแรกใช่ไหมครับนี่คือส่วนแรกส่วนแรกนี่เราจะเห็นผมตกใจผมรู้ว่ามีคนมาตั้งจริงนะนี่คือคณะผู้ก่อการดีท่านหนึ่งเป็นผู้ที่อายุ85แล้วท่านนี้นะท่านนี้นะฮะตอนนี้ปัจจุบันยังอยู่อยู่ยังอยู่ใช่ไหมครับยังอยู่แต่เหมือนมากเลยครับผมตกใจผมนึกว่าท่านมานั่งอยู่จริงๆฮะก็คราวนี้ท่านมาไม่ค่อยไหวเราก็เลยปั้นหุ่นท่านเอาไว้นั่งเฝ้าที่นี่แหละอ๋อครับแต่พวกผมยังพอเดินไหวก็กลับบ้านก่อนแต่นี่ท่านมาก็สมมติว่าท่านก็มานั่งเฝ้าคนที่จะเดินลงมาดูมองนี่ห้องช่วงแรกนี่จะเป็นเป็นห้องสมัยทวารวดีเชิญดูทางนู้นเลยเป็นห้องสมัยทวารวดีนี่คือจะมีทั้งของเก่าของใหม่รวมอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ห้องนี้เป็นของเก่าทั้งหมดห้องทวารวดีเนี่ยนะอ๋อครับนี่คือศิลปะสมัยทวารวดีครับเป็นของจริงดูอย่างนี้นะเนี่ยครับเนี่ยเราแต่พวกอิฐพวกนี้เนี่ยเป็นของใหม่แต่เราทำเทียมขึ้นมาว่าทำมันผุพังมีรากไทรรากไม้มาแต่นี่ของจริงอ๋อข้างในนี่คือของจริงครับของจริงครับนั่นเป็นของจริงทั้งหมดนี่คือแหล่งที่ได้ก็คือที่นี่ใช่ไหมในเขตคูเมืองที่เป็นเมืองโบราณใช่ถูกต้องฮะอ๋อครับแล้วนี่ก็นี่ของจริงนี่เขาเรียกอะไรแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่ของจริงโอ้แต่มันชำรุดไม่ค่อยสวยงามกรมศิลปากรก็เลยเอาทิ้งไว้ครับคือเขาไม่ได้ทิ้งนะแต่คงไม่ได้เอาไปเก็บไปไม่หมดว่างั้นเถอะเก็บไปไม่หมดครับและนี่ซ้ายมือผมนี่คือซ้ายนี่ก็คือเจ้าแม่ตะเคียนทองนี่ให้หวยมากเมื่องวดที่แล้วนี่ก็มีคนมาแก้บนเอาผ้าได้ผ้าสีมาผูกให้เอาเหรอครับสงสัยถูกไปหลายแสนเหรอผมไม่ขอมากขอสักร้อยกว่าล้านนะรางวัลที่หนึ่งนี่ครับนี่พระองค์นี้ก็เป็นสมัยทวารทวารวดีองค์แท้เลยเนี่ยหน้าตาเห็นไหมนะโอ้ครับองค์แท้เลยเนี่ยแต่ชำรุดก็มีการซ่อมเพิ่มเติมเล็กน้อยครับแต่ก็ยังคงสภาพอยู่นะฮะก็มีบางส่วนที่ผุพังไปตามกาลใช่นี่ทั้งฝาผนังมุมอับมุมลับนี่ยังมีเป็นแขนใช่ไหมฮะนี่แขนเป็นกรเป็นพระกรนะครับโอ้ครับนี่ก็เป็นเศียรพระพุทธรูปนี่
ประเภทปูนปั้นครับนี่ก็คือสมัยทวารวดีเหมือนกันครับของแท้นี่นะฮะเนี่ยส่วนถ้าเป็นดินเผาอย่างนี้นี่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 ไอ้ถ้าอย่างนี้เรียกว่าดินดินเผานี่ดินเผาครับนี่ดินเผานะนี่ก็ดินเผาฮะไปมันก็มีนอกจากนี้แล้วเราก็จะมีหินบดยาสมัยทวารวดีหินบดยาเมื่อก่อนนี้จำเป็นต้องใช้มากเลยนี่นี่นี่อ๋อนี่เป็นหินบดยาโบราณนะครับท่านที่ไม่เคยเห็นนะครับดูนะครับนี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แท่งตีเหล็กนะแต่นี่เป็นหินบดยาใช่นะครับนี่หินบดยาแล้วนี่ก็เป็นรูปปูนดินเผาลวดลายประดับสมัยทวารวดีนั่นครับตามผนังตามอะไรก่อนนี้นะครับก็จะเป็นลายแบบนี้ใช่ครับครับนี่คือส่วนนี้คือเป็นห้องแรกใช่ไหมครับครับครับนี่ก็เป็นวัตถุโบราณสมัยทวารวดีของจริงที่เราเก็บเอาไว้นะอ๋อนี่คือครับที่มีอยู่นี่ทั้งหมดเป็นหินจานอักษรโบราณก็มีอยู่ใช่ไหมครับครับครับแล้วมีคนที่จะมาแกะมีเป็นศิลาจารึกไหมฮะไม่มีไม่มีนะครับยังไม่ได้ค้นเจอนะครับครับอ๋อแต่ในตู้กระจกนี่ก็คือเป็นศิลปะทั้งหมดเลยครับเข้ามาดูห้องนี้เข้ามาในห้องนี้นะครับการที่จะมีที่นี่ได้จะต้องมีคนจะมีห้องคนอำนวยการคนริเริ่มครับนี่คือคนอำนวยการนะครับดร.อุดมสมพรก็คือคุณลุงนี่เองครับเป็นคนอำนวยการเขาไม่เรียกผู้อำนวยการนะครับแต่เป็นคนอำนวยการจีปาถะพันสถานบ้านขู่บัวครับครับเชิญเลยครับลุงครับเชิญ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 ทางนี้ครับอ้าวอุ้ยมีลุงอุดมสองคนนะฝั่งโน้นอีกคนนึงเนี่ยนะครับลองดูที่เหมือนหรือไม่เหมือนเนี่ยเอาพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยอ่ะโอ้โหครับเหมือนไหมล่ะเนี่ยเอาละสิฝาแฝดเหรอครับอันนี้ไม่ใช่ฝาแฝดเขาเป็นพี่นะครับโอ้นี่นี่เขียนเป็นอักษรอักษรล้านนาอักษรล้านนาอักษรล้านนานี่ประวัติผมเนี่ยนี่พ่อนี่แม่นี่ปู่นี่ตัวผมยังเล็กนี่ตอนเกษียณแล้วอ๋อเรียงลำดับลงมาครับอ๋อก่อนหน้าเกษียณดำรงตำแหน่งอะไรครับเป็นครูเป็นครูอ่ะเป็นครูอยู่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีอ๋อวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับเนี่ยประวัติอยู่ที่โน่นนั่นอ๋อครับแล้วนี่ที่ห้อยอยู่นี่เหมือนไหมครับนี่องค์แรกเลยนี่องค์แรกอ๋อนี่ก็คือของจริงเหมือนกันของจริงฮะของจริงนี่ของจริงนี่ครับนี่ปั้นได้เหมือนมากนะครับเหมือนมากเข้ามานึกว่าลุงอุดมนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี้ก็คือห้องสมมุติว่าให้เป็นห้องทำงานเป็นห้องทำงานนะฮะแค่เป็นห้องทำงานก็คือห้องของคนอำนวยการใช่ถูกต้องคนอำนวยการในที่นี้ก็คือผู้อำนวยการที่นี่มันมีความหมายนะคนอำนวยการครับถ้าผู้อำนวยการเนี่ยเป็นตำแหน่งเบื้องต้นเป็นตำแหน่งเบื้องต้นครับพอทำดีมีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกเขาแต่งตั้งให้เป็นคนออให้เป็นคนอำนวยการมันหมายถึงว่าคนทำงานจริงๆทำงานเองไม่ต้องมีใครไม่ต้องสั่งชี้ใครถ้าผู้อำนวยการเนี่ยทำไม่เป็นต้องชี้ให้ลูกน้องไปทำอ๋อแต่คนอำนวยการนี่คือทำเองหมดเลยทำเองหมดทำเป็นทุกอย่างทำเป็นทุกอย่างเขาเรียกว่าคนอำนวยการเหนื่อยก็เห็นไหมคำว่าเป็นผู้เป็นคนกับเขาซะบ้างที่อะไรมาก่อนอ๋อครับผู้ครับแล้วถึงมาเป็นคนใช่ลึกซึ้งมากเลยครับอ่ะเราไปดูที่ต่อไปกันเลยครับไปไปเอามาเอาละครับมาอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้คุณลุงบอกว่าเป็นส่วนของเมื่อ200ปีที่ผ่านมาครับครับส่วนนี้เนี่ยส่วนแรกคือส่วนของทวารวดี 1,400 ปีที่แล้วครับส่วนนี้เป็นวิถีชีวิตของคนโยนกเชียงแสนนครที่ย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อ200ปีที่แล้วก็คือพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นคนทางเหนือถูกต้องคนเหนือถูกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เมื่อ200ปีนะครับนี่ของที่เห็นนี่ก็คือของโบราณหมดเลยใช่แล้วก็ที่เคยใช้กันมาใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นไถไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนี้ใช่ไหมงอบหรือเชือกหรือคราดครับหรือแม้กระทั่งเครื่องทำมาหากินอะไรเนี่ยเราก็หลงเหลืออยู่เราก็เก็บเอาไว้
ทุกอย่างนี่คือใช้งานมาแล้วทั้งนั้นผ่านการใช้งานทั้งหมดผ่านการใช้งานมาหมดเลยนะเสร็จแล้วเราก็ไปถึงห้องที่เรียกว่าวิถีชีวิตหรือด้านจิตวิญญาณอยู่ห้องนี้ทางนี้เหรอฮะครับเชิญเลยครับเชิญเชิญครับอ้าวเข้ามาในห้องนี้เมื่อกี้ลุงบอกว่าคือห้องจิตวิญญาณจิตวิญญาณนะครับในนี้จะมีตั้งแต่สมเด็จโตสมเด็จโตนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ที่เป็นโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะจะเห็นลุงอุดมอีกแล้วนะครับที่นั่งอยู่สมัยยังหนุ่มอยู่เลยนะครับทางนี้เขาเรียกว่าผู้นำทางความคิดระดมสมองคือระดมทุกคนที่เป็นมันสมองมารวมตัวกันที่นี่นะฮะในนี้ก็จะมีทั้งห้องนอนด้วยใช่ไหมฮะห้องกินอยู่หลับนอนสอนลูกหลานห้องกินอยู่หลับนอนสอนลูกหลานนะครับข้างในก็จะมีพ่อมีแม่มีลูกนะฮะแล้วก็กำลังกินอยู่หลับนอนแล้วก็สอนลูกหลานกันอยู่ในห้องนี้เสร็จเป็นวิถีชีวิตครับมีเชี่ยนหมากเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับครับอ๋อครับนี่คือห้องพักผ่อนพักผ่อนหลับนอนด้วยส่วนที่นี่ที่เห็นอยู่ที่โต๊ะนี้นะครับผมจะไล่ไปนะครับในนี้คือยังมีชีวิตทุกคนไหมครับไม่ทุกคนคณะผู้ก่อการดีเหล่านี้เนี่ยบางท่านตายไปแล้วอย่างเช่นท่านนี้ตายไปแล้วท่านพิสิทธิ์ขำแก้วครับตายไปแล้วอ๋อตายไปแล้วนะฮะ คุณสมพงษ์พิมพ์เพราะยังอยู่ยังอยู่เกษียณแล้วพันเอกพิเศษอานัทขำแก้วก็ยังอยู่ก็ยังอยู่แล้วก็ลุงอุดมสมพรใช่ไหมฮะถ้าอยู่แน่ครับถ้าไม่อยู่เนี่ยผมวิ่งแล้วแล้วก็มีเจ้าอาวาสนะครับนี่คือเจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรีผู้ที่บริจาคผู้ที่อนุญาตอนุญาตให้มาสร้างพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะครับท่านยังปัจจุบันเนี่ยได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นอ้าวเหรอครับท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสที่นี่แล้วไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสที่นี่อ๋อเหรอครับครับอันนี้ก็นี่เป็นคนที่พิมพ์นะครับแล้วก็มีว่าที่ร้อยตรีเพิ่มสุขมรพงศ์นี่ก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะยังอยู่นี่80แล้วนี่80ครับ80 96คุณเสาตันหลงก็ยังอยู่คุณสมัครนุชก็ยังอยู่นะฮะนี่96ละ96แล้วนะยังอยู่แล้วนี่ก็80ยังอยู่นี่ตายไปแล้วนี่เพิ่งและนี่ตอนสมัยนั้นลุงอุดมอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณสัก50นี่คือกำลังแบบกำลังทำงานกำลังทำงานแต่ผมว่าลุงนี่สมัยก่อนนี่คือถ้าเป็นศัพท์สมัยนี้เขาเรียกว่าเก๋าไม่ใช่เล่นนะครับเพราะลุงมีใส่ผ้าประเจียดด้วยฮะใช่ไหมครับอันนี้ยังอยู่ไหมครับหรืออันนี้ก็คืออันเดิมอันนี้ก็คืออันนี้แหละเนี่ยอ๋อเหรอครับอันนี้ก็คืออันนี้โอ้ครับไม่ใช่ย่อยนะครับลุงใส่เสื้อเอวลอยด้วยนะใส่เสื้อเอวลอยด้วยใช่ไหมนี่นี่นี่โอ้ครับนี่เขาเรียกว่าเก๋าจริงๆครับนี่คือเก๋าของแท้เลยนะฮะอ่ะท่านผู้ชมครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากเลยครับพักสักครู่ครับ